สวัสดีครับฮัลโหลนี่นะครับผมใครเข้าเซิร์ฟจีบีคาไม่ได้เรามีวิธีแก้เบื้องต้นนะครับผมกดไปที่ s t a r ์นะครับผมพิมพ์คําว่า Control Panel นะครับผมโอเค พอคอนโทรลพาร์เนลเด้งขึ้นมาแล้วนะครับผมโดยค่าดั้งเดิมนะครับมันจะถูกเซตเป็นแคตตากรีนะครับผมแบบนี้นะครับผมให้คุณเซตเป็นวิวบายแล้วก็ล้านไอคอนหรือสมอลไอคอนก็ได้นี่แล้วแต่นะครับผมแล้วก็พอเลือกล้านไอคอนนะครับสมมุติเคสนี้เน็ตเวิร์กไปที่เน็ตเวิร์กแอนแชร์ลิ่เซ็นเตอร์นะครับมันจะเป็นรูปคอมพิวเตอร์4จอตรงนี้นะครับผมแล้วก็มันก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตของคุณนะครับผมเน็ตเวิร์กนะครับผมให้คลิกไปที่อินเทอร์เน็ตนะครับผม ถ้าเป็นขึ้นเป็นรูปไวถ้าใครต่อ Wi-Fi นะครับผมมันก็จะเป็นรูป Wi-Fi ทีเอเป็นชื่อแบบเป็นชื่อที่ท่านต่อนะครับผมแล้วก็พอคลิกไปที่อินเทอร์เน็ตแล้วนะครับผมก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมากดไปที่ p p e r t i e s นะครับผมให้มองหาเลื่อนเลื่อนหานะครับผม Internet protocol version 4 i p v ่นะครับผมกด Property ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ Use following DNS นะครับพิมพ์1.1.1.1เข้าไปแล้วก็8 8 8 8เข้าไปนะครับผม โอเคครับผมแล้วก็กดโอเคกด close กด close นะครับผมแค่นี้คุณก็จะสามารถเข้าเซิร์ฟจิ c ิคับได้แล้วนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ใช้ uh, Windows 7นะครับผมก็ให้กด start นะครับผมไปที่ control panel ตรงนี้นะครับผมเ,เป็นการเปิด control panel แบบ Windows 7แล้วทุกๆอย่างเนี่ยน่าจะเหมือนกันสำหรับ Windows 7นะครับผมมันจะมีบางเคสที่ uh, อยู่ในกด Network and s h a r i n g Center แล้วมันจะอยู่ในหน้านี้ให้มองหาอินเทอร์เน็ตของคุณนะครับผมเนี่ยมันจะชื่อส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชื่อว่า Ethernet นะครับผมมีตัว e นำหน้านะครับผมโอเคถ้าแล้วสเต็ปนี้นะครับผมก็ทำตามเหมือนเดิมนะครับผมนี่ก็ผมก็ทำการทำการเซตเมื่อตะกี้นี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าใครที่ยังมีปัญหาอยู่ก็ทักมาทางเพจ j u บิคารได้นะครับผมโอเคครับ